เนี่ยลูกหมูไร้สายแล้วนี่ก็สว่านไร้สายเพื่อนๆรู้ไหมครับว่า2อย่างเนี้ยเราสามารถซื้อได้ในงบแค่ 2,500 โอ้โหได้แบตก้อนใหญ่ด้วยนะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับว่าสร้างบ้านน็อกดาวน์1หลังใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าต้องซื้อเครื่องมือช่างเนี่ยต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่ผมทำเป็นคลิปวิดีโอสรุปไว้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วนะครับและในคลิปวิดีโอนั้นผมก็แนะนำเครื่องมือช่างตัวใหม่ของผมนะครับนั่นก็คือคู่หูงานช่างโอซึกะ2ตัวนี้เลยและวันนี้เราจะมาดูรีวิวสเปคเต็มๆของคู่หูงานช่าง2ตัวนี้กันครับบอกก่อนเลยนะว่าตอนซื้อเจ้าเครื่องมือ2ตัวนี้มาเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับแต่พอได้ลองมาใช้งานแล้วเฮ้ยมันโอเคตอนซื้อมาเขาจะมาเป็นกล่องแพ็คคู่แบบนี้เลยนะครับเป็นรุ่น OSA D2X คู่หูงานช่างของโอซึกะนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะประกอบด้วยลูกหมูไร้สาย1ตัวแล้วก็สว่านไร้สายอีก1ตัวอันนี้ต้องบอกว่าแกะใช้งานจริงไปแล้วนะครับสภาพมันก็กล่องเกลื่อนอะไรมันจะเย็นๆหน่อยนะเขามีรับประกันมาให้เราด้วยนะครับ6เดือนนะอันนี้คือตัวลูกหมูนะครับเป็นลูกหมูไร้สายนะถ้าแยกออกมานะครับเป็นตัวบอดี้นะผมจะบอกว่าตัวบอดี้เขาน้ำหนักเบามากครับการทำงานเป็นแบบมอเตอร์ไร้แปลงถ่านนะครับรอบเร็วสูงสุดได้ที่ 8,000 รอบต่อนาทีซึ่งเราสามารถเอาไปใช้เป็นแบบเครื่องขัดรถได้ด้วยตัวลูกหมูไร้สายของโอซึกะนะครับสามารถปรับรอบความเร็วได้ทั้งหมด3ระดับนะครับอย่างนี้ระดับ1นะครับระดับ2นะครับระดับ3นะซึ่งด้วยความเร็วรอบประมาณนี้นะไม่ได้แรงเท่าลูกหมูแบบที่มีสายนะครับแบบมีสายจะประมาณ 10,000 ถึง 12,000 รอบต่อนาทีนะเขาจะเร็วกว่านะครับแต่แรงขนาดนี้นะสำหรับผมในการทำงานนะเหมาะกับงานเจียงานขัดมากๆหรือถ้าใครจะเอาไปใช้ตัดต้องบอกก่อนว่าปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนำให้ใครเอาลูกหมูไปใช้กับงานตัดครับตัวใบเจียเนี่ยถ้าเราเอาไปตัดบางวัสดุนะครับจะทำให้ใบเกียร์แตกและได้รับอันตรายได้ครับแต่ผมอยากจะแนะนำถ้าใครอยากจะใช้จริงๆให้ใช้ลูกหมูไร้สายอาจจะตัดช้าหน่อยนะครับแต่ปลอดภัยกว่าคือปกติเวลาลูกหมูมีสายใช่ไหมตัวเครื่องเขาจะหมุนตลอดเวลาแล้วเราต้องควบคุมใบตัดด้วยตัวเองครับทีนี้ถ้าเกิดปัญหาใบแตกขึ้นมานะครับตัวลูกหมูเนี่ยมันยังหมุนอยู่นะถ้าเป็นแบบมีสายแต่สำหรับผมนะตัวแบบไร้สายจะปลอดภัยกว่าครับเพราะเวลาที่เรากดปุ่มนะครับปึ๊บแล้วเวลาเราปล่อยอย่างเงี้ยตัวเครื่องจะหยุดทำงานครับคือพูดยังไงดีอ่ะเราสามารถยั้งมือเวลาที่ใบมันแตกได้และอุปกรณ์นะครับที่เขาแถมมาให้ในชุดลูกหมูตัวนี้นะครับก็มีกลิปนะครับมีกาดนะครับมีใบเจี้ยนะครับซึ่งผมใช้ไปแล้วมีแป้นขัดแบบตีนตุ๊กแกมาให้นะครับมีที่ขัดขนแกะสำหรับขัดรถมาให้แต่เล็กไปหน่อยนะมีใบตัดเหล็กมาให้และก็มีตัวกระดาษทรายขัดมาให้ครับทีนี้บอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าพวกตัวอุปกรณ์แถมพวกนี้อย่าไปคาดหวังกับมันมากนะครับคุณภาพมันไม่ได้ดีนะผมแนะนำว่าถ้าใครใช้งานนะให้ซื้อตัวดีมาใส่เลยดีกว่าทีนี้ในชุดเขาก็มาพร้อมกับสว่านไร้สายนะครับใช้แบบเดียวกันเลยนะตัวสว่านนะครับจะบอกว่าเบามากถือว่าเบาเลยนะครับทำงานที่สูงสบายเลยตัวหัวนะครับก็จะเป็นหัวแบบถอดเร็วปรับแรงตึงได้20ระดับนะครับมีโหมดเจาะโหมดกระแทกและโหมดขันน็อตธรรมดามีแรงบิดให้เลือก2ระดับนะครับในช่วงแรงบิดต่ำนะครับความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่350รอบต่อนาทีและในรอบสูงอยู่ที่1350รอบต่อนาทีครับปกติเวลาที่เราขันน็อตขันสกรูนะครับผมก็แนะนำให้เพื่อนๆใช้เบอร์1นะครับส่วนเวลาที่เพื่อนๆเจาะนะครับหรือเจาะกระแทกนะก็แนะนำให้ใช้เบอร์2ครับตัวสว่านไร้สายก็หมุนไปหมุนกลับได้นะครับมีไฟ LED ด้านหน้าและตัวสว่านก็ยังเป็นแบบไร้แปลงถ่านด้วยนะครับคือด้ามจับมันกระชับมือดีมากๆนะครับเวลาผมจับเนี่ยความรู้สึกเหมือนจริงๆเหมือนจับค้อนดีๆสักตัวหนึ่งราคาที่ผมกดซื้อมาคือ 2,390 บาทที่ผมบอกว่าชุดนี้มันคุ้มมากๆเพราะว่าได้แบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์2ก้อนเฮ้ย 2ก้อนเต็มๆแบบนี้เลยคือผมรู้สึกว่าแบบเนี้ยปกติแบรนด์อื่นเขาก็ขายก้อนนึงก็ราคาอาจจะเกือบพันนะคือได้แบต2ก้อนแบบนี้เลยผมว่ามันคุ้มมากๆนะเพราะว่าผมก็มีเครื่องมือช่างของโอซึกะอยู่หลายตัวนะครับผมก็ไปวนใช้ได้นะครับที่แบตเตอรี่จะเขียนว่า 128V ตัวนี้ไม่ใช่โวลต์นะครับเป็นรุ่นนะครับแบตเตอรี่รุ่น 128V
ตัวแบตเตอรี่เนี่ยไม่มีตัวเช็คไฟนะครับปกติการชาร์จแบตของโอซึกะนะครับเขาจะมีรูนะครับตรงนี้สามารถเสียบอะแดปเตอร์ได้นะครับแต่รุ่นนี้เขาให้มาพร้อมกับแท่นชาร์จครับปกติซื้อของโอซึกะไม่ค่อยได้แท่นชาร์จนะครับได้แต่อะแดปเตอร์อันนี้คือได้แท่นชาร์จอันแรกเลยที่แบตเตอรี่ไม่มีตัววัดไฟนะครับแต่ตัววัดไฟเนี่ยจะมาอยู่ที่อุปกรณ์นะครับอย่างตัวสว่านนะครับเห็นไหมเขาก็จะมีตัวไฟนะครับวัดปริมาณแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ตัวลูกหมูก็เช่นกันนะครับจะมีตัววัดปริมาณไฟแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้อุปกรณ์แถมของสว่านนะครับเขาก็จะมีดอกเจาะปูนดอกเจาะไม้นะครับหัวข้อต่อนะครับแบบงอนะครับหัวขันน็อตมาให้นะครับก็ถือว่าครบนะครับพร้อมใช้งานและทั้งหมดนี้รับประกัน6เดือนจากโอซึกะพูดถึงสเปคไปแล้วนะครับมาพูดถึงการใช้งานกันบ้างผมได้ลองทดสอบใช้งานคู่หูงานช่างของโอซึกะ2ตัวนี้มาประมาณ2สัปดาห์นะครับก็จะมีส่วนที่ผมชอบและส่วนที่ผมไม่ชอบเรามาพูดส่วนที่ผมชอบกันก่อนครับต้องบอกว่าราคานี้เกินความคาดหมายนะครับราคาไม่ถึง 2,500 ได้อุปกรณ์มา2ตัวแบบนี้ได้แบตเตอรี่ก้อนใหญ่แบบนี้ผมถือว่าคุ้มค่ามากมากในทางกลับกันผมเคยซื้อสว่านไร้สายบางยี่ห้อตัวหนึ่ง 2,000 กว่าบาทหรือบางตัวเกือบ 4,000 ก็มีถ้าจะให้ไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำงานกับตัว 4,000 อันนี้สู้ไม่ได้นะแต่ถ้าถามว่าเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับการทำงานตัวสักประมาณ 1,500 ถึง 2,000 อันนี้ถือว่าดีมากน้ำหนักเบาปรับกระชับมือได้แบตเตอรี่ก้อนใหญ่ตัวจับดอกก็ถือว่าใช้ได้นะจับน็อตได้ตรงเจาะได้ตรงสำหรับขันน็อตขันสกรูงานเจาะแบบ DIY โอเคครับแต่ถ้าใครจะไปเจาะปูนหนาๆเอาไปเจาะเหล็กแบบฮาร์ดคอร์อันนี้น่าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ต่อมาคือลูกหมูส่วนที่ผมชอบคือเฮ้ยมันเป็นลูกหมูไร้สายที่ราคาถูกมากเหมือนกันแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมพ์เวอร์และทั้ง2ตัวนี้ก็รับประกัน0ด้วยตัวเครื่องทั้ง2ตัวผมไม่มีอะไรจะตินะครับสำหรับของราคานี้คือผมรู้นะว่าของแถมมันก็คือของแถมนะครับคุณภาพอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ผมไม่ค่อยอยากให้แถมแบบนี้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้ามือใหม่เอาไปใช้งานอันตรายครับอย่างแรกคือใบตัดและใบเจียของลูกหมูนะครับ2ตัวนี้ผมจะบอกว่าแนะนำนะว่าให้ไปซื้อตัวดีๆใส่เลยนะครับแบบนี้อย่าเอาไปใช้งานนะผมรู้สึกว่าคุณภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอันนี้คือตัวใบตัดนะเนี่ยเพื่อนๆดูดิเห็นไหมเวลาแตกมันแตกอย่างนี้เลยนี่ผมให้เอามือหักเบาๆนะใบตัดตัวนี้ตัวเส้นใยข้างในนะมันไม่ยึดเกาะกันดีเท่าที่ควรนะครับมันคือใบตัดคุณภาพที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าเอาไปใช้จริงๆแนะนำแบรนด์นะว่าแบบนี้ไม่แถมดีกว่าครับตัวใบเจียก็เช่นกันนะครับตัวนี้ผมมองไม่เห็นเส้นใยด้านในนะเขาอาจจะมีนะแต่อาจจะสภาพเดียวคล้ายๆกับแบบนั้นนะจากที่ลองใช้งานจะบอกว่าเสียวๆเหมือนกันเดี๋ยวจะเปลี่ยนออกแต่ตัวใบเจียเนี่ยยังพอได้นะเพราะว่าไม่อันตรายเท่ากับใบตัดเพราะนั้นเวลาใช้นานใบตัดใบเจียนะครับผมแนะนำว่าให้กดปล่อยนะอย่ากดแล้วล็อกปุ่มไว้อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะไม่เอานะอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกดอกสว่านหัวไขควงนะครับตัวต่ออะไรต่างๆคือผมจะบอกว่าแถมมาก็ดีนะครับในการใช้งานสามารถใช้งานได้ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้งานจริงผมก็แนะนำให้ซื้อหัวไขควงเฉพาะเลยจริงๆดีกว่าแต่ที่เขาแถมมาไม่ได้ใช้งานไม่ได้นะครับใช้งานได้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าผมแนะนำแบบนี้เพื่อความปลอดภัยนะเราได้ซื้อเครื่องมือช่างถูกๆไปแล้วนะครับไปลงทุนกับพวกแอสเซสซอรี่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่เป็นของดีก็จะช่วยให้เพื่อนๆทำงานได้ปลอดภัยมากขึ้นครับและนี่คือคู่หูงานช่างที่ผมแนะนำเลยว่า DIY มือใหม่ซื้อได้เลยนะครับกับแบรนด์โอซึกะ2ตัวนี้นะครับถ้าใครอยากได้ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอกดไปสั่งซื้อเองกันได้เลยครับผมบอกเลยนะว่า2ตัวนี้คืออุปกรณ์พื้นฐานที่คน DIY ต้องมีแน่ๆและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอรีวิวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายยอมรับนะว่า2อันนี้คือของดีราคาถูกจริงๆและอย่าลืมกดไลค์